สวัสดีครับผมจิรวัตรคณาวัชรบัณฑิต CEO บริษัทเดียร์สามสองครับแล้วก็จ่ายด้านขวาก็เป็นน้องบอลนะครับเป็น CEO บริษัทเดียร์สามสองเจ็ดดีดังส่วนด้านซ้ายมือภรรยาครับคุณยุทธศักดิ์คณาวัชรบัณฑิตเราสามคนเป็น CEO บริหารบริษัทเดียร์สามสองครับวันนี้ต้องขอบคุณที่สื่อมวลชนมากๆนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้ความสำคัญในการร่วมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เมืองเชียงใหม่นะครับเราเป็นโครงการนำร่องนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นก้าวแรกของภาคเหนือนะครับที่เรามาเป็นโครงการนำร่องในวันนี้ครับต้องขอบคุณที่สื่อมวลชนมากก็ฝากในส่วนของพื้นที่นะครับพื้นที่ของเราต้องบอกว่าเป็นพื้นที่พิเศษกว่าที่นั่นหมายความว่าพื้นที่เราสามารถย่อยสลายพื้นที่ได้ทุกประเภทพื้นที่ที่สำคัญพื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่ย่อยสลายไม่ใช่พื้นที่ที่ตกตะกอนนี่ก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และบริษัทเราครับผมในตรงนี้มีกี่ปีเดือนกี่วันแก่เด็กผมจริงๆจากประมาณการเราอยู่ที่20วันครับขนาดใหญ่ขนาดตัวส่วนพื้นที่นี้ค่อนข้างที่ประเมินต่อตารางเมตรค่อนข้างพอสมควรนะน่าจะตกประมาณเกือบ100โลครับนะครับเกือบ100โลพื้นที่นี้ใช้ใช่ครับจริงๆผมกำลังจะบอกว่าโครงสร้างของสัดส่วนของพื้นที่เนี่ยมันมาโครงสร้างกับทามมิ่งของเวลาด้านหมายความว่าเราต้องการกระชับเวลาให้เร็วยิ่งขึ้นเราก็ต้องอัดพื้นที่ให้มากแต่เราต้องวาดภาพครับเหมือนกับการล้างรถถ้ารถที่เปื้อนเราต้องใช้ฟองสบู่ที่เยอะแต่หลังจากนั้นถามว่าเราต้องใช้ฟองสบู่ที่เยอะไหมไม่ต้องครับเราใช้ผ้าเช็ดก็ตามเหมือนกันครับจุลศรีถ้าต้องการความเร็วในการทำงานเราก็ต้องใส่จุลศรีซึ่งมีคุณภาพของเราเข้าไปเพื่อการย่อยสลายที่ดูให้เร็วขึ้นครับเบื้องต้นนะปัจจุบันบริษัทเราได้บอกว่าได้เริ่มการผลิตและการปฏิบัติในจุดแรกเพื่อในการนำร่องในส่วนของงานคัสเตอร์ในส่วนของภูมิเงินถัดไปนั่นหมายความว่าถ้าส่วนตรงนี้เราสามารถปรับคุณภาพน้ำปรับน้ำให้มีการให้ใสสะอาดขึ้นมาสู่ธรรมชาติได้โดยใช้นวัตกรรมจีเราธรรมชาติต้องบอกว่าเราแข่งขยับไปเรื่อยๆจนรอบๆครับคุณภาพเป็นแรกใช่ไหมนี่เป็นจุดแรกครับครับคุณภาพน้ำที่เราหลังจากการปรับแล้วเนี่ยดีมากครับคุณภาพน้ำของเราเนี่ยกำลังจะบอกว่าค่า COD ค่า BD คุณภาพน้ำตามมาตรฐานครับสามารถลงเล่นไม่มีในส่วนของสิ่งจือปนสารพิษอะไรต่างๆจะถูกย่อยสลายด้วยจุลศรีของเราทั้งหมดครับนั่นหมายถึงว่าเคได้เลยว่าเด็กสามารถลงเล่นน้ำได้ปลาที่อยู่ในภูมิเหนือไม่ตายแล้วก็สิ่งมีชีวิตไม่มีผลกระทบอย่างที่เห็นในภาพจาก CEO ทั้ง3ท่านดื่มกินนี่ดูนั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเรื่องความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนพืชสัตว์หรือพื้นที่หรือน้ำต่างๆเพราะฉะนั้นเราเพียงเรื่องความปลอดภัยครับอย่างที่ผมบอกเมื่อก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้เราวัดค่าน้ำค่อนข้างค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนในการทำอินซีโดยเทคนิคซีไม่ว่าจะเป็นจากเห็นที่เรือนะฮะจะเห็นของเรือโดยปกติการบำบัดน้ำเสียจะต้องมีแผ่นควรสีที่สกปรกขึ้นมาแต่ไม่ใช่ครับอินซีเราต้องเอาขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั่นหมายความว่าเราควรสิ่งที่สกปรกหรือสิ่งที่ต่างๆที่สิ่งที่ถูกเปื้อนควรขึ้นมาแล้วปล่อยให้ก็คือปล่อยให้จุลศรีของเราย่อยสลายไปนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงเสร็จแล้วมีคำถามมาว่าแล้วต้องเติมอีกไหมต้องทำอีกไหมผมเรียนนี้เลยครับถ้าไม่มีการดูแลที่ต่อเนื่องมันจะกลับมาสภาพเดิมแต่ของเราจุลศรีเป็นสิ่งมีชีวิตสามารถแตกตัวและขยับได้นั่นหมายความว่าการเติมแต่ละครั้งอัตราส่วนจะลดน้อยลงน้อยลงตามลำดับครับอายุตัวจุลศรีมีเท่าไหร่อายุของมันอายุของมันจะตามโครงสร้างของในส่วนของสิ่งที่ผมครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติจุลศรีกินแล้วคือทุกอย่างกินได้เขาจะเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆถามว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยต้องมีการแพร่พันธุ์ของมันการเขาเรียกว่าตัวอินไซด์ของมันทำโครงสร้างและขยายตัวเองครับมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำว่าการเจริญเติบโตการแพร่พันธุ์จริงๆเรามองนี้ครับในเมื่อมีสารหนึ่งที่สามารถปรับสภาพน้ำจากเสียมากๆแก่ดีทุกคนจะคิดว่าตัวนั้นเป็นสารเสพและต้องมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำแต่นี้เราบอกได้เลยครับก็บอกว่านวัตกรรมของเรามาจากธรรมชาติและก็เป็นนวัตกรรมที่ฉีกกฎทุกๆอย่างฉีกกฎหนังสือทุกเล่มภายใน10ปีที่ผ่านมาจนเป็นนวัตกรรมอินทรีย์โอ้ซึ่งมีคุณค่าในความสามารถในการบำบัดน้ำเสียซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมีสิ่งมีชีวิตทุกประเภทไม่แค่นั้นนะครับสามารถส่งเสริมปลาส่งเสริมอะไรให้มี
ภาพเนี่ยหมายความว่ามีความสูงในตัวมันนั่นหมายความเจริญเติบโตและแข็งแรงต่างๆไม่ใช่แค่จะกำจัดนะครับสามารถเพิ่มในส่วนของสัตว์ปัดน้ำได้เลยต้องต่อตารางเมตรในการบำรุงน้ำยังไงต้องดูความไม่ต้นทุนใช่ไหมครับต้นทุนของจุลินทรีย์ซองหนึ่งหรือกิโลหนึ่งมันใช้ได้น้ำเท่าไหร่จริงๆอัตราสุขภาพครับถ้าเทียบกันที่5วัดอัตราสุขภาพเนี่ยตกที่ผมทำมาตกตารางเมตรละ10กว่าบาทต่อปีนั่นหมายความว่า1ตารางเมตรผมสามารถดูแลได้10ปีนั่นหมายความว่าชาวเมืองเชียงใหม่จะเห็นสภาพน้ำ1ปีใสสะอาดตลอดตกแค่7ตารางเมตรละ10บาทครับน้ำในตัวเมืองตอนนี้เนี่ยค่ะเราวัดดูคุณภาพว่ามันแย่ขนาดไหนเรากำลังจะบอกว่าคู่เมืองเชียงใหม่เนี่ยเทคนิคในคู่เมืองคือการทำน้ำจะสังเกตว่าเมื่อในน้ำในคู่เมืองเกิดความเน่าเสียหรือเริ่มสุกเราจะผันน้ำจากที่อื่นข้อมูลนะครับจากผันน้ำจากที่อื่นเข้ามาเพื่อเปลี่ยนน้ำกลับออกผมถามว่าเป็นแก้ไขเป็นการแก้ไขปัญหาไหมใช่ครับเป็นแก้ไขแต่ผมกำลังจะเรียนว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีสุดก็คือการแก้ไขปัญหาจากจุดเริ่มต้นนั่นหมายความว่าการทำงานแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าต่อไปอนาคตอันใกล้เนี้ยประสิทธิภาพของเราสามารถกักเก็บน้ำในคูเมืองได้โดยที่ไม่ต้องผันน้ำเราสามารถวาดภาพนะครับเมื่อน้ำในคูเมืองเราใสสะอาดแล้วเราสามารถต่อยอดตัวต่อยอดไปกับเทศบาลจิตไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเรือฟาโดราแห่งเชียงใหม่เรือฟาโดราแห่งภาคสามารถทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องผันน้ำมันจะดีแค่ไหนครับถ้าคูเมืองเชียงใหม่โดยรอบเป็นน้ำที่ใสสะอาดและไม่มีปัญหาเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ที่ผ่านมาสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายๆปีเราได้รับผลกระทบในส่วนที่ค่อนข้างสูงปีนี้ครับน่าจะเป็นปีแรกและปีสุดท้ายที่เราจะก้าวไปสู่ความใสสะอาดของคูเมืองเชียงใหม่ที่เป็นคุณภาพน้ำที่บรรยากาศการเน่าเสียและคุณภาพที่เทียมครับตัวจุลินทรีย์ที่ตายไปมันจะตายไปเป็นอะไรจุลินทรีย์ใช่ไหมครับจุลินพอมันตายปุ๊บมันหมดอายุอ่ะมันจะย่อยสลายครับย่อยสลายเสร็จแล้วจุลินทรีย์ที่เป็นมันจะกินต่อครับนั่นแหละจะเป็นวัฏจักรของตัวจุลินทรีย์แล้วการแพร่พันธุ์มันการแพร่พันธุ์ก็เหมือนแพร่พันธุ์แบบแบ่งตัวแบ่งตัวครับก็เหมือนกับว่าจุลินทรีย์จะมี x มีบวกลบถูกไหมครับครับเมื่อปะกันมันก็จะโครงสร้างก็จะปรับแล้วสามารถขยายพันธุ์ได้ครับนี่ก็คือเอกลักษณ์ของเราเฮ้ยแล้วตัวมันจะพัฒนาเป็นสายพันธุ์อื่นจริงๆต้องบอกว่าเราตัดแต่งพันธุกรรมให้จุลินทรีย์ไม่สามารถพัฒนาหรือกลายพันธุ์ได้ครับนั่นหมายความว่าจุลินทรีย์เรามีชื่อทั้งหมด5ชนิดนั่นหมายความว่าเราสามารถระบุสายพันธุ์และชื่อได้ครบถ้วนซึ่งไม่ใช่พันธุ์ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ